เรื่องราวที่จะเล่ากันในวันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรครับคุณเฉาว่าที่จังหวัดขอนแก่นครับผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะโอเคงั้นเอาอย่างนี้คุณเฉาว่าครับเรามาเริ่มเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเหตุการณ์ที่เราจะเล่ากันในวันนี้เป็นยังไงครับพี่ครับผมท่านขอนแก่นขอบคุณนะอาจจะยังเล่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับหายคำรามเป็นปีอะไรแต่ก็จะทำให้เต็มที่สุดนะได้คุณเฉาว่าเอาอย่างนี้รีแลกซ์สบายๆเล่าช้าๆพักหายใจแล้วก็เว้นช่วงในการฟังวีตั้งคำถามนิดนึงก็ได้เราจะได้แบบไม่ต้องเล่าจนเหนื่อยจนเกินไปจะได้รู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นยิ่งขึ้นไปด้วยโอเคไหมฮะโอเคครับผมได้ครับโอเคมาเรามาเล่าเรื่องกันดีกว่าครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงฮะก็ขอท้าความแต่ต้นเรื่องไหมฮะได้ก็ถ้าจะเป็นต้นเรื่องก็ผมก็ตั้งแต่ผมเป็นคนจังหวัดนครก็ได้เรียนจบม.3ที่สกลทีนี้ก็เริ่มมาหาที่เรียนต่อคนก็หาไปหามาก็มีพี่น้องอ่ะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นฮะก็ได้เข้ามาเขาก็เลยชวนมาเรียนที่ขอนแก่นครับก็เลยมาได้เข้ามาขอนแก่นครั้งแรกก็ตอนปวช.ครับผมเข้ามาเรียนปวช.ได้สมัครขอนแก่นที่ปวช.นะครับผมแล้วก็เข้ามาเรียนได้ครับได้มาอยู่ได้บ้านพักหลังนั้นหลังบ้านตรงบ้านพักนั้นตรงนั้นนะมันเป็นหลังคลองชลประทานทางเข้ามาจะเป็นวัดเป็นป่าเป็นค่ายคือป่าช้าฮะครับค่ายก็จะมีมาทั้งหมดเลยฮะผมครับผมประมาณนั้นทางนั้นจะเปี่ยวเข้ามาด้านหลังมันเป็นเขาเรียกว่าคลองชลประทานผมอยู่หลังคลองชลประทานฮะครับผมตรงด้านหลังนี้ของจุฬาที่ผมอยู่นะจะมีบ้าน2หลังบ้านที่เขาให้คนมาเช่าเป็นบ้าน2หลังนี้เขาสร้างจริงไว้เป็นบ้านข้างบนเป็นบ้านไม้ข้างล่างจะเป็นบ้านปูนฮะครับผมครับผมก็มาอยู่ได้สักพักก็ความรู้สึกที่เข้ามาอยู่ครั้งแรกนะฮะก็รู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันดูวังเวงลิบมกกลยังไงก็ไม่รู้ความรู้สึกในความรู้สึกที่ผมเข้ามาครั้งแรกนะฮะดูวังเวงมกกลยังไงก็ไม่รู้รู้สึกคึมๆแบบน่ากลัวตั้งนิดนะครับประมาณนี้ครับครับครับแล้วก็ช่วงปีแรกผมเรียนไปมาได้มาตั้งสองสามเดือนช่วงแรกก็ยังไม่มีอะไรทีนี้ก็เริ่มมารู้สึกได้พบกับประสบการณ์เห็นในสิ่งลี้ลับนี่ก็ได้มาตั้งเดือนที่สามเลยฮะเริ่มเรียนมาทีนี้ก็วันนั้นผมก็ไปเรียนปกติกลับมาช่วงเย็นครับผมกลับมาช่วงเย็นแล้วก็ก็มาอาบน้ำกินข้าวทำอะไรร้องเพลงตกดึกก็เริ่มมาเข้านอนฮะตรงห้องนอนผมจะห้องนอนผมจะนอนชั้นล่างแล้วผมจะนอนคนเดียวครับผมด้านหน้าบ้านอ่ะมันจะเป็นป่าทั้งหมดเลยฮะข้างหลังบ้านมันก็จะเป็นทุ่งนากว้างๆเป็นป่ารกร้างมีอะไรเต็มหมดครับผมทีนี้ผมก็เริ่มนอนปกติตกดึกมาฮะมันรู้สึกแบบเหมือนคนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นมันก็สักพักนึงมันเหมือนมีคนอ่ะมานั่งค่อมหน้าอกตัวเองฮะครับผมมานั่งค่อมตัวเองแล้วก็เหมือนพยายามจะนั่งค่อมเหมือนทำให้ผมหายใจไม่ออกฮะครับผมเขาเสือไปฝันผมก็หลับตาผมเขาเสือผมไม่กล้าลืมตามากเลยแต่ก็อยากลืมตาขึ้นมามองดูแต่ก็ยังไม่กล้ามองครับผมก็เลยพยายามสวดมนต์สวดอะไรทำให้หลุดจากสิ่งนั้นออกมาได้ผมก็หลุดออกมาได้ฮะครับแล้วก็นอนวันนั้นขึ้นผมก็นอนปกติก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอเหตุการณ์ตรงนั้นก็เลยถามคนในบ้านที่เขาอยู่นะพี่น้องผมป้าผมเนี่ยถามว่าได้ถามเขาบอกว่าป้าเมื่อคืนนี้ฝันไม่ดีฮะฝันเห็นมีคนมาค่อมหน้าอกครับเขาเลยบอกว่าเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ที่นี่เขาเลยถามว่ามาอยู่เนี่ยเคยใส่บาตรเคยไหว้พระไหมเขาไปถามผมก็เลยบอกผม
ผมไม่ใส่เลยไม่เคยทำอะไรเลยมาอยู่นี่ไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวอะไรเลยครับครับผมเขาเลยบอกว่านั่นแหละไปใส่บาตรซะแล้วก็บอกเขาซะว่านี่มาอยู่บ้านหลังนี้แล้วนะอ๋อเจ้าของบ้านเก่าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นบ้านที่เขาเคยอยู่แต่ว่าลูกเขาเนี่ยเขาซื้อบ้านหลังใหม่ให้เขาก็เลยปล่อยให้คนอื่นมาเช่าอะฮะคนนี้เป็นบ้านของคนเก่าแก่ที่นั่นครับครับผมก็ตอนก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกก็ใส่บาตรปกติผ่านไปประมาณสัก5-6 เดือนก็ยังไม่มีอะไรจนผมมาจบปวช1 ปีแรกก็เหตุการณ์ก็ปกตินะทีนี้เหตุการณ์มาเริ่มตอนที่ผมเริ่มเรียนปวช.สอนครั้งนึงครับมาเริ่มช่วงได้ประมาณสักเดือน2 เดือนแรกทีนี้เริ่มฝันแปลกๆมาเริ่มฝันแปลกผมฝันเห็นคนอ่ะผู้ชายตัวใหญ่เดินถือมีดเข้ามาจะทำร้ายผมจะฟันจะฆ่าผมฟันจะฆ่าผมในความฝันผมก็พยายามจะหนีเลี่ยงพยายามจะหนีแต่ว่าในฝันอ่ะผมจะพยายามจะหนีไงแต่มันก็หนีไม่พ้นเหมือนมันก้าวขาไม่ออกพยายามที่จะเดินแต่มันช้ามากมันเหนื่อยมากในความรู้สึกผมนะฮะเหนื่อยมากผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคิดถึงพระที่พ่อได้ให้ไว้พยายามคิดถึงพระองค์นั้นสักพักเขาก็หายไปเลยครับผมตื่นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมามาดูเวลาที่3 ตีเหงื่อผมนี่แตกทั้งที่ตอนนั้นเป็นหน้าหนาวเลยทั้งเหงื่อแตกเหงื่ออะไรก็เลยก็ไปล้างหน้าล้างอะไรปกติกลับมานอนสักรอบนึงทีนี้ตอนที่กลับมานอนพยายามจะข่มตานอนแต่มันเหมือนมีใครไม่รู้มาจ้องมองพยายามเอารู้สึกผมมันเหมือนมีคนมาจ้องมองผมอยู่ข้างๆเตียงผมผมก็พยายามหันหน้านอนตะแคงหันหน้าหนึ่งแต่เขาสู้ผมว่ามันอยากนอนมากแต่มันยังไงมันทำยังไงมันก็ยังนอนไม่หลับครับตอนหลังขึ้นตื่นประวัตินอนไม่หลับเอารู้สึกมันคือนอนไม่หลับมากเลยฮะก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ผมตานอนจะหลับตื่นเช้ามาก็ปกติครับผมทีนี้ก็มีวันหนึ่งได้ไปนั่งกินเหล้าอยู่ข้างบ้านครับผมตรงหน้าบ้านผมที่ผมบอกว่าข้างๆหน้าบ้านของนั้นมันจะเป็นสระทำเพื่อนป่าลกๆกันแท้ทีนี้ก็นั่งกินเหล้ากับพี่เขาหน้าบ้านนั่งกินได้สักประมาณ2-3 ทุ่มได้ครับนี้พี่ๆเขาก็เริ่มทยอยเข้าบ้านผมก็แล้วเขาก็เก็บของเก็บไปผมก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านคนเดียวนี่ผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ปกติทีนี้ตาผมอ่ะมันเหลือบไปมองข้างหน้าตรงข้างป่าฮะผมเห็นเงาผู้หญิงคนนึงอ่ะยืนอยู่เป็นผมผู้หญิงผมยาวๆใส่ชุดสีขาวนะฮะชุดผมยาวสีขาวยืนให้ผมเห็นอยู่ข้างต้นไม้ฮะยืนให้ผมเห็นปั๊บทีผมก็ตกใจในความรู้สึกผมเหมือนตกใจผมก็เลยขาสั่นก็พยายามลุกขึ้นตัวพยายามเดินไปข้างบ้านที่เขานั่งเล่นกันอยู่เยอะๆก็หันมองอีกก็ไม่เห็นฮะครับผมแล้วทีนี้ตกดึกมาฮะก็อาบน้ำอะไรปกติมาหน่อยรอบนี้ทีนี้ผมได้ฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอะในสภาพที่แขนขาดหัวขาดร่างกายเหมือนเขาแบบถูกตัดเป็นชิ้นเป็นส่วนฝังอยู่ตรงที่ผมเห็นนะฮะถ้าผมฝันตรงฝังตรงผมเห็นนะฮะในความฝันผมเห็นเป็นอย่างนั้นเลยแล้วผมก็มันเหมือนผมอยู่ในความผมเหมือนผมอยู่ในเรื่องของเขาอ่ะผมไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามผมเห็นอยู่ในเรื่องเขาทุกอย่างเลยฮะทั้งตอนนี้เขาถูกฆ่าถูกอะไรด้วยฮะถูกฟันถูกตัดคอด้วยแล้วเขาในความฝันอ่ะเขาบอกให้ผมหนีไปให้ผมหนีไปให้ผมหนีไปไกลๆในความฝันเขาพูดอย่างนั้นไหมฮะเหมือนเขามาช่วยเราถูกไหมผมไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ว่าเขาแบบจะให้ผมแบบให้ผมเห็นเขาว่าเขาตัดใจยังไงหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในความฝันเขาบอกว่าบอกให้ผมหนีไปให้ผมหนีไปในความฝันเนี่ยมันมีคน2 คนอ่ะใช้แขนใช้มีดอ่ะฟันคอฟันแขนฟันขาเขาต้นขาเนี่ยเป็นชิ้นครับผมก็สะดุ้งตื่นเหมือนเดิมฮะสะดุ้งตื่นมาประมาณ3 ตีกว่า
ผมก็เลยรู้สึกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไงอย่างนี้ถ้าเจออย่างนี้ผมไม่ไหวแน่นอนก็ตื่นเช้ามาก็ผมก็ไปโรงเรียนปกติก็ชวนเพื่อนไปถวายทานทีเนี้ยตอนที่ผมไปถวายสังฆทานเนี่ยก็ไปสักประมาณช่วงเย็นๆหน่อยประมาณบ่ายสามไม่ถึงเย็นประมาณบ่ายสามประมาณสักบ่ายสามก็ชวนเพื่อนซื้อสังฆทานทีนี้ก็คือไม่ถวายสังฆทานปกติทีนี้หลวงพ่อพูดมาคำหนึ่งมีใครมาด้วยไหมเขาถามนี้หลวงพ่อผมก็เลยบอกว่าไม่มีครับผมมากันแค่สองคนครับก็เลยพูดคำนี้หลวงพ่อก็เลยเป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อให้สายสิงเขาก็เลยปลุกนี้เขาก็ให้สายสิงแล้วก็ปลุกที่แขนของผมไว้ผมกับเพื่อนก็ได้ทั้งครับผมทีนี้ก็กลับมาบ้านปกติวันนั้นก็ไม่มีอะไรฮะก็นอนหลับปกติไปทีนี้อยู่วันหนึ่งปกติผมจะนอนอยู่ในบ้านนะฮะทีนี้ครอบครัวป้าผมเนี่ยเขาจะทำก่อสร้างกันฮะครับเขาจะทำงานก่อสร้างกันทีนี้ก็ทีนี้ในบ้านอ่ะของมันรกมันล้างทีนี้เขาก็เลยไปสร้างกระท่อมข้างนอกให้ผมก็จะมีกระท่อมเป็นแคมป์คนงานฮะเป็นกระท่อมแคมป์คนงานหลังนี้ของคนนี้หลังนี้คนนี้ของผมได้อยู่หลังนึงเขาก็สร้างผมหลังนึงนี่ผมก็ย้ายของอยู่ตรงหลังนั้นครับผมครับก็ย้ายเข้ามาอยู่ได้หลังนั้นก็วันแรกก็นอนปกติไม่มีอะไรก็ย้ายวันแรกที่ผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์ต่ออาทิตย์ครับผมทีนี้เหตุการณ์มันก็เริ่มผิดปกติอีกครั้งนึงฮะทีนี้วันนั้นน่าจะเป็นวันพักเลยฮะวันพักทีนี้ก็กลับมาห้องผมก็อาบน้ำแต่งตัวกินข้าวเลยปกติเข้ามาเล่นในห้องก็เล่นกีตาร์ติ้งสักพักไปก็ได้ยินเสียงอะตรงที่เป็นกระท่อมอะมันจะเป็นไม้อัดใช่ไหมคะข้างๆทีเนี้ยผมได้ยินเสียงคนมาเคาะไม้อัดอะดังป๊อก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 ข้างๆอ้อมเลยนะฮะได้ยินเสียงเป็นช่วงตรงสังกะสีผมก็ได้ยินเสียงป๊อกป๊อกป๊อกเป็นเหมือนมีคนเอาก้อนหินมาโยนใส่ฮะทีนี้ผมก็เลยสงสัยในความสงสัยก็ผมกลัวว่าจะมีคนงานเนี่ยคนงานที่เขาอยู่ที่นั่นน่ะแกล้งผมทีนี้กลัวผมคิดว่าเขาต้องแกล้งผมเลยผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูครับผมก็เดินที่แรกออกไปดูก็กลัวเขาสึกกลัวก็ดูไม่มีใครฮะทุกคนเขาเข้านอนหมดแล้วปิดไฟอะไรกันหมดแล้วผมก็เดินไปดูข้างหลังข้างก็ไม่มีใครครับเป็นมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีใครเลยก็เอะใจแล้วทีนี้ก็พยายามไม่คิดว่าพยายามคิดว่ามีอะไรตกใส่หลังคามากกว่านี้ฮะครับก็เข้ามานอนปกติตกดึกมาฮะเดินมาสักตีหนึ่งตีสองผมเป็นคนที่ชอบนอนดึกก็ตีหนึ่งตีสองก็เริ่มนอนฮะเริ่มนอนได้มันสัก20กว่านาทีได้ฮะครับมันก็มีเสียงเหมือนเดิมครับผมมีเสียงคนมาเคาะข้างฝาป๊อก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 แล้วทีเนี้ยมันมีเสียงเดินเสียงเท้าเดินผมก็เลยเอกใจว่าตีสามขนาดใครจะลุกขึ้นมาเดินทำอะไรตื่น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 ใช่เวลามันแบบมันน่าจะใช่มนุษย์มาเดินเล่นเนี่ยดึกดึกเดินเดินขนาดใช่ครับครับครับมันไม่ใช่เวลาที่คนจะมาเดินเล่นทีนี้ผมก็รู้สึกกลัวละกลัวแน่นอนทีนี้กลัวจริงๆก็พยายามผ้าคลุมโปงพยายามไม่ได้ยินเสียงนั้นผมพยายามเอาหูฟังแล้วมาเปิดเพลงแล้วก็พยายามไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นก็ช่วยได้ฮะช่วยได้จริงๆก็นอนหลับไปปกติตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรนะทีนี้ก็ผ่านมาได้2-3วันก็เหมือนเดิมฮะได้ยินเสียงนั้นบ่อยมาก2-3วันเจอทีนึง2-3วันเจอทีนึงจะมีเสียงเคาะประตูแล้วก็มีเสียงคนเดินคนเท้าเดินนะเดินอ้อมกระท่อมผมเสียงเดินแจ๊บๆตรงข้างตรงข้างล่างกระท่อมผมอ่ะมันจะเป็นพื้นดินใช่ไหมฮะทีเนี้ยเวลามีน้ำมันจะเป็นเสียงแล้วคนเหยียบเท้าจะเป็นเสียงน้ำแจ๊บแจ๊บไปใช่ไหมฮะใช่มันจะยินเสียงชัดเลยครับว่าเป็นเสียงคนครับผมได้ยินก็ได้ยินเสียงเคาะข้างฝาเป็นช่วง
๊อกป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 ๊อกเป็นก๊อก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 ไปเรื่อยครับข้างๆไปเรื่อยครับมันความรู้สึกเกือบกลัวกลัวจริงแล้วก็ไม่กล้าออกไปข้างนอกครับผมครับผมก็ทำเหมือนเดิมนะพยายามนอนข่มตาน้อยหลับก็หลับหลับเหมือนเดิมนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งผมคิดว่าวันนั้นเป็นวันพักนะฮะป้าผมเลิกงานผมเลิกเรียนมาปกติแล้วก็ป้าได้ใช้ไปซื้อของที่ร้านค้าเวลาที่ใช้ไปซื้อของน่ะน่าจะมาสักสองทุ่มสองทุ่มครึ่งได้ฮะทีเนี้ยตรงหลังคลองชลประทานน่ะผมต้องข้ามคลองชลประทานไปเพื่อไปซื้อของร้านค้าที่ในคลองชลประทานผมต้องข้ามคลองไปครับก่อนที่ผมจะข้ามคลองไปน่ะมันจะเป็นถนนถนนข้ามไปตรงนั้นมันเป็นที่มืดมืดตอนนี้ผมเคยบอกว่าผมฝันเห็นผู้หญิงที่แขนขาหักนะผมต้องเดินผ่านตรงนั้นไปซื้อในความรู้สึกผมคือผมไม่อยากไปซื้อมากเลยทีนี้ตอนที่ผมเดินไปอ่ะผมจะเดินข้ามผมเดินข้ามถนนนะฮะมันมีเหมือนมีคนอ่ะมาเดินผ่านร่างผมไปเดินชนเดินผ่านร่างผมไปหมายถึงแบบนี้เหรอว่าคุณเฉาว่ามันเป็นลักษณะของการเดินสวนกันแบบเหมือนคนเดินชนกันอย่างนี้เลยไหมใช่ครับผมเป็นคนเดินชนความรู้สึกเหมือนถ้าโดนชนก็คือผมต้องล้มใช่ไหมฮะแต่นี่ความรู้สึกโดนชนคือคนเดินแบบผ่านร่างผมไปเลยฮะความรู้สึกตอนมันผ่านกันนะคุณเฉาว่ารู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกขนลุกในสุดคือไม่กลัวนะตอนนั้นคือไม่รู้สึกกลัวอะไรแต่ความรู้สึกที่ตอนชนไปน่ะตั้งแต่ขาผมน่ะมันเย็นขึ้นมาจนถึงหัวผมแล้วขนหัวผมก็ลุกตอนนั้นครับผมอะเข้าใจความรู้สึกนี้เลยนะผมเลยอยากถามคุณชาวว่าอย่างนี้ไงว่าไอ้ตอนที่เหมือนร่างของเขากับร่างของเรามันเดินสวนกันเนี่ยมันความรู้สึกแบบไหนเพราะว่าผมอะเคยมีโอกาสโดนลักษณะแบบนี้ทีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลักษณะของการชนแบบเต็มตัวนะคือแค่เหมือนไหลปาดไหลเฉยๆอะครับเหมือนคนแต่ผมนี่คือไม่ได้ชนนะมันเป็นเดินผ่านร่างไปเลยฮะใช่ผมก็เลยแบบความรู้สึกเนี้ยเหมือนกันเลยคือมันมีความจิกแบบเขาเรียกไงเหมือนไฟดูดตั้งแต่ปลายเท้าอ่ะแล้วก็ผ่านขึ้นมาหลังหัวไล่ขึ้นตั้งแต่หลังแล้วมันก็เป็นความเย็นมันเป็นช็อตแบบเย็นวูบขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เลยถามคุณเหยาว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเออใช่ครับมันเป็นความรู้สึกที่เย็นมันไม่ใช่เย็นแบบหนาวเย็นนะมันเป็นรู้สึกที่เย็นเยือกเย็นมากใช่มันเยือกเย็นความรู้สึกเยือกเย็นครับครับใช่ครับความรู้สึกนั้นเลยฮะความรู้สึกเยือกเย็นแล้วทีนี้ต่อจากนี้ยังไงฮะก็เดินไปซื้อของปกติผมก็ตกใจไงตกใจพยายามไม่คิดพยายามที่จะไม่คิดอะไรพยายามที่จะไม่คิดอะไรก็เดินข้ามไปซื้อของกลับมาขากลับมาเนี่ยก็กลัวว่าจะมีคนมาเดินผ่านอีกทีนึงกลับมาก็ไม่มีอะไรฮะก็เดินเอาของให้ป้าถือผมก็รีบเดินเข้าห้องพยายามมานอนเลยฮะทีนี้ผมนอนถ้าจำนานได้มาตากตุ้มปกติผมเป็นคนที่นอนดึกอยู่แล้วแต่ไม่รู้วันนั้นน่ะเป็นอะไรไม่รู้เล่นโทรศัพท์ได้ตอนนั้นมันรู้สึกง่วงนอนมันเพียมันรู้สึกอยากหลับอยากนอนทั้งที่ผมไม่อยากนอนผมพยายามลืมตาที่จะผมพยายามลืมตาที่จะไม่นอนแต่ว่าก็ไม่ได้มันเหมือนเราคุมตัวเองไม่ได้ฮะก็เผลอหลับไปครับผมหลับไปทั้งคาชุดนักเรียนเลยเผลอหลับไปครับผมอันนี้ก็คือเหมือนประสบการณ์อันนี้ที่เราเจอมีการแบบหนึ่งคือมาอัมตอนก่อนนะนี่อันนี้ผมขอไล่แป๊บนึงนะย้อนกลับมานิดนึงว่ามันเริ่มมีเหตุการณ์อะไรเกิดกับคุณเฉาว่าบ้างตั้งแต่มาอยู่บ้านหลังเนี้ยที่อยู่บริเวณหลังเขื่อนชลประทานมันมีการเหมือนมาอัมเหมือนมานั่งทับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องจากนั้นก็คือเหมือนเรามีโอกาสเดินชนกับเขาแล้วเหมือนเขาผ่านร่างเราไปใช่ครับทีนี้เหตุการณ์หลังจากเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันมีกระแสของดวงวิญญาณอะไรเหล่านี้ต้องถามว่ามันเป็นดวงวิญญาณดวงเดียวกันไหมกับที่เราเจอตอนเรานอนแล้วเขามาอำเราผมคิดว่าใช่ฮะเพราะว่าความรู้สึกผมมันเหมือนคนเดียวกันเหมือนเขาเป็นคนเดียวกันแล้วความรู้สึกที่ตอนที่ชนอ่ะผมความรู้สึกผมคือเขาเป็นผู้หญิงเพราะความรู้สึกที่ชนผ่านร่างไปน่ะมันร่างมันเล็กร่างมันบางมากครับผมไม่ใช่ร่างใหญ่ฮะทีนี้ก็เมื่อกี้ถึงตอนที่ผมไปเข้าห้องนะฮะก็เผลอหลับไปนะครับผมทีนี้ตกดึก
ได้ประมาณสักตีหนึ่งได้เที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งได้ครับแล้วตัวเองก็สะดุ้งตื่นอยู่ดีๆก็สู้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยทีนี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาทีนี้ผมได้ยินไม่ใช่แค่ได้ยินได้ยินมานะทีนี้เสียงที่เคาะประตูมันดังเสียงที่เคาะข้างฝาแล้วมันดังมากแล้วนี่เสียงเดินมันเดินเร็วมากอันนี้คือตื่นมาผมได้ยินเลยนะครับได้ยินปั๊บเสียงเดินรอบปุ๊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 บเดินเร็วเดินเร็วมากเลยครับแล้วก็เคาะปุ๊บ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 ครับพอเป็นช่วงแต่ว่าเคาะแรงกว่าเดิมครับครับผมทีนี้ก็ตัวเองกลัวแล้วทีนี้กลัวมากเลยทีนี้กลัวหนักจริงพยายามนอนต่อพยายามที่จะข่มตานอนแต่มันนอนไม่หลับมันรู้สึกไม่ง่วงครับพยายามที่จะข่มตานอนก็นอนหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาไปมาสุดท้ายมาจบที่ท่านอนคว่ำฮะนอนคว่ำหน้าลงฮะคว่ำหน้าลงกับพื้นครับผมแล้วก็ผมก็เอาแขนนะแขนกอดอกนอนลงไปทีนี้ก็หลับได้สักประมาณยังไม่ถึง10 นาทีเลยครับทีนี้มีคนน่ะมันเหมือนมีคนน่ะมานั่งตรงข้างหลังผมนี่ครับผมก็ตกใจปุ๊บเขาสึกถึงตกใจเลยพยายามที่จะเอี้ยวตัวแต่ผมทำไงก็ยังไม่ออกไปได้ฮะครับทีนี้แขนผมที่ผมกอดออกอยู่ใช่ไหมฮะแขนผมยังกอดออกอยู่ผมพยายามที่จะดึงแขนทั้งสองข้างเนี่ยออกดึงไงก็ดึงไม่ออกก็พยายามดึงออกก็สวดมนต์ไปด้วยพยายามดึงออกไปด้วยก็พยายามดึงออกทีนี้แขนผมก็เริ่มออกแล้วฮะทีนี้คนมันเหมือนมีคนอ่ะเอาแขนอ่ะสอดเข้ามาตัวนี้ผมว่าตัวที่ผมกอดโดนคิดภาพนะฮะตัวผมกอดโดนเอาแขนสอดเข้ามาข้างๆผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็หมายความว่าสอดแขนเข้ามาจากด้านหลังแล้วหรอใช่ครับผมเหมือนแบบฟิลแบบแฟนนอนกอดกันอย่างเงี้ยหรอใช่ครับผมมันเป็นนั่นแบบนั้นเลยครับแล้วทีนี้สอดแขนเข้ามาปั๊บทีนี้ล็อกแขนเอาไว้ทีนี้เขากดแขนผมเลยกดแขนไม่ผมแขนผมพยายามได้กดแขนลงปุ๊บครับได้สักประมาณติดนี่เขาเอี้ยวคอเข้ามาน่ะเขารู้สึกที่ผมไม่เห็นที่ผมรู้สึกเขาเอี้ยวคอเข้ามาแล้วก็พูดแล้วก็หัวเราะสวมมาอ่าครับผมแค่นี้แค่หัวแล้วเขาก็พูดต่อว่าแล้วก็คุณไปไหนไม่ได้หรอกเขาพูดคำนี้ตอนนั้นคือแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะทำไงจริงผมทำอะไรไม่ได้เลยตอนผมทำอะไรไม่ได้จริงพยายามจะหนีก็หนีไม่ได้ทีนี้บางสุดผมยื้อนั่นแหละประมาณถ้าสามสี่นาทีได้เหมือนเขาพยายามแบบไม่ไปไหนเขาก็ล็อกแขนไว้งั้นพยายามที่จะบอกก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสวดมนต์แล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยใช้เอวอ่ะพยายามพลิกเขาออกก็พลิกออกได้จริงๆครับแล้วเขาก็หายไปแล้วผมก็ลุกขึ้นแล้ววันนั้นผมก็ไม่อยู่บ้านเลยผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ได้ผมก็ขี่ออกไปข้างนอกเลยผมไม่อยู่บ้านเลยวันนั้นกี่โมงตอนที่เราผมไม่อยู่เลยเหตุการณ์นี้ประมาณกี่โมงคุณชาวว่าพอประมาณผมว่าตีสามผมจำได้เลยตอนนั้นตีสามผมไม่อยู่บ้านเลยผมออกผมหลุดตรงนั้นผมคือออกจากตรงนั้นเลยผมไม่อยู่แล้วโอ้เวลาหยุดไม่ได้จริงๆเลยอ่ะตีสามอ่ะมันเป็นผมคือผมเป็นเรื่องจริงอ่ะเวลาเข้างานเขาเลยอ่ะครับทีนี้เราขับรถทีนี้มันอยู่ไม่ได้ก็ไปนอนอยู่ที่ร้านเกมทีนี้ครับหาที่นอนพยายามหาที่นอนผมก็ซื้อนอนที่ร้านเกมแต่แล้วตอนก่อนที่ผมจะออกมาตอนผมจับมอเตอร์ไซค์ได้ออกมานะครับทีเนี้ยครับเหมือนคนลนๆน่ะมันเหมือนมีขี่รถออกมาได้สักพักตรงนั้นมันจะเป็นที่บอกผมเป็นเปียกนะทางเปียกทางนั้นอาจจะมืดไปตั้งแต่1กิโลมันจะมืดหมดเลยมันไม่มีอะไรเลยถ้าพยายามตัวเองมองทีนี้มองกระจกกลับหลังมองหันกระจกไปผมเห็นผู้หญิงเนี่ยยืนอยู่ตรงที่ผมพูดน่ะตรงที่ผมเห็นนะที่ผมบอกว่าที่ผมเดินชนนะนั่นแหละฮะผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นครับผมก็ไม่หันหลังก็รีบบิดหนีอย่างเดียวไปเลยครับไม่อยู่แล้วนะโอเคครับผมนี่ก็คือเหตุการณ์ของที่เราไปเจอมาตรงบ้านที่เราไปพักเนี่ยหลังคลองชลประทานถูกไหม
ใช่ครับผมมันเป็นหลังคลองชลประทานเลยครับเขาเรียกว่าหลังคลองนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story